สวัสดีครับคำของในภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าผกายพฤกคำว่าภกายหมายถึงดาวคำว่าพฤึกหมายถึงรุ่งเช้าพกายพฤกจึงหมายถึงดาวที่ปรากฏในตอนรุ่งเช้าดาวดวงเดียวกันนี้ปรากฏในช่วงหัวคำ่ำเรียกว่าดาวประจําเมืองแต่มองเห็นอีกในตอนรุ่งเช้าจึงเรียกว่าดาวผกายพฤกดาวดวงนี้คือดาวศุกร์หรือดาววีนัสนั่นเอง คำว่าผกายแผงเป็นประกายแต่ก็ไม่ทิ้งคำว่าแสงถ้าคำไหนมีคำว่าประกายล้วนแต่เกี่ยวข้องกับแสงทั้งสิ้นคำว่าประกายในภาษาไทยได้แก่เปล่งประกายส่องประกายจุดประกายประกายไฟตาเป็นประกายประกายไฟฟ้าเทศมีประกายพรายแพรวทท้ประกายแสบเมื่อพูดถึงดาวระกายพลก ก็ขอนำเรื่องราวของดาวสุกมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเล็กน้อยครับดาวพระสุกที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวประกายพฤึบหรือดาวรุ่งถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำเรียกว่าดาวประจําเมืองดาวสุกเป็นดาวเคราะห์หนึ่งในห้าดวงบนท้องฟ้าที่เป็นที่รู้จักกันมานาหลายพันปีอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าบางคนอาจเรียกดาวสุกว่า น้องสาวของโลกเนื่องจากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าโลกเพียงเล็กน้อยและมีองค์ประกอบในบรรยากาศคล้ายกับโลกในยุคดึกดำบรรพ์การที่ดาวศุกร์มีวงโครจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเราจึงมีโอกาสเห็นดาวศุกร์ได้เวลาใดเวลาหนึ่งในสองช่วงเวลานี้คือเวลาหัวคำ่ำที่เรียกกันว่าดาประจำเมืองหรือเวลาเช้ามืดที่เรียกกันว่าดาวประกายพฤุหากดาวศุกร์ปรากฏในเวลาหัวคำ่ำ มันจะอยู่ทางทิศตะวันตกแต่หากปรากฏในเวลาเช้ามืดมันจะอยู่ทางทิศตะวันออกกาลิเลโอนักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวศุกร์และพบว่าดาวศุกร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์นักดาราศาสตร์ในอดีตที่ส่องกล้องดูดาวศุกร์พบว่าดาวศุกร์มีร่องรอยจางๆปรากฏบนผิวดวงดาวปัจจุบันเราทราบว่าร่องรอยเหล่านั้น คือเมฆที่ปกคลุมรอบตัวดวงดาวจึงไม่สามารถสังเกตเห็นพื้นผิวอย่างที่เห็นบนดาวอังคารการศึกษาดาวศุกร์ในย่านอินฟราเรดในปีคริสตศักราช1932ทําให้พบว,ว่าดาวศุกร์มีบรรยากาศที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่การศึกษาด้วยคลื่นไมโครเวฟในปลายทศวรรษ1 9 5 0ันเาให้พบว,ว่าพื้นผิวดาวศุกร์มีอากาศร้อนอย่างไร้กา ด้วยอุณหภูมิเกือบ500องศา,ศาเซลเซียสในด้านที่เป็นกลางวันการที่มีอุณหภูมิสูงมากเนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมบรรยากาศทำให้สะท้อนความร้อนกลับมาที่พื้นผิวดาวศุกร์และยังมีฝนของกรดซัลฟูริกที่เป็นผลผลิตจากภูเขาไฟที่ยังคูรุ่นอยู่เมื่อมีการใช้เรดาร์ศึกษาดาวศุกร์จากพื้นโลกพบว่าดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองในทิศทางและอัตราที่ไม่ปกตินัก โลกและดาวเคราะห์ส่วนใหญ่หมุนรอบตัวเองในทิศท,ทางทวนเข็มน,นาฬิกาเมื่อมองลงมาจากด้านเหนือของระบบสุรยิยะแต่ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองในทิศท,ทางตรงกันข้ามหากเราไปยืนบนดาวศุกร์จะพบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกนักวิทยาศาสตร์คาดว่าการหมุนรอบตัวเองที่แปลกประหลาดนี้อาจมีสาเหตุจากการที่ดาวศุกร์ถูกชนโดยวัตถุขนาดใหญ่ ในช่วงแรกๆที่มันกำลังก่อตัวเป็นดาวเคราะห์นอกจากนี้หนึ่งวันบนดาวศุกร์ยังมีความยาวนานถึง243วันโลกในอดีตมียานอาวกาศหลายลำที่ออกเดินทางไปสำรวจดาวศุกร์ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียที่ประสบผลสำเร็จคือยานมาริเนอร์2ยานมาริเนอร์5และยานมาริเนอร์10ที่ผ่านใกล้ดาวศุกร ในช่วงปีคริสตศักราช1962ถึง1974ต่อมาองค์การนาซาได้ส่งยานไทโอเนวีนัสไปยังดาวศุกร์ในปีคริสตศักราช1 9 7 8ซึ่งมียานลูกถูกหย่อนลงไปในบรรยากาศของดาวศุกร์เพื่อเก็บข้อมูลองค์ประกอบและถ่ายภาพพื้นผิวของดาวศุกร์รัเสเซียส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวศุกร์จำนวนหลายลำในกลุ่มของยานเวเนราและถือเป็นดาวเคราะห์ที่รัเสเซีย ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในช่วงทศวรรษ1,960 1,980มีการส่งยานไปโครจรรอบดาวศุกร์และลงแตะพื้นผิวของดาวศุกร์โดยเฉพาะยานเวเนราสิบห้าและยานเวเนราสิบหกที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงของพื้นผิวดาวศุกร์ได้ยานอาวกาศที่สามารถเก็บข้อมูลดาวศุกร์ได้มากที่สุดนับถึงปัจจุบันคือยานมาเจลันของสหรัฐ ที่ส่งออกจากโลกในเดือนมิถุนายนคฤิสต์ศักราช1,989ถึงดาวศุกร์ในเดือนสิงหาคม1,990วงโครจรของยานที่เกือบตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรและผ่านใกล้ขั้วทั้งสองของดาวศุกร์ทำให้สามารถใช้เรดาร์ทำแผนที่ดาวศุกร์เกือบทั่วทั้งดวงท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายครับหลายคนเข้าใจว่า คำว่าประกายพืชไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่า4,000ปีผมเขียนคำว่าพระกายพืชด้วยอักษรขอมมาให้ดูวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมาย สวัสดีครับ